เดี๋ยวจบคำสั่งบันไดแล้วก็ค่อยเบรกครับก็น่าจะมีทันบ้างไม่ทันบ้างครับเดี๋ยวผมสร้างคำสั่งบันไดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราสร้างบันไดเสร็จเมื่อเดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราเบรกนะครับก็จะมาต่อช่องเปิดนะครับกับสร้างหลังคานะครับตอนที่หลังจากที่เราเบรกเนี่ยถ้าใครไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้มไดตัวสีแดงนะครับก็ท่านใดที่ก๊อปปี้ไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ท่านที่ยังไม่ก๊อปปี้ไปนะครับเพราะว่าในทั้มไดสีแดงจะมีโมเดลที่ผมสร้างเอาไว้เผื่อบางท่านที่เขียนโมเดลไม่ทันนะครับก็ใช้ประโยชน์จากนั้นไปเรียนในบทต่อไปได้นะครับผมจะเขียนบันไดนะครับเมื่อกี้เราแบ่งเอาไว้4ใช่ไหมครับเราเลื่อนกลับมาเป็นแค่2พอนะครับ4แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น2เราไปที่คำสั่ง node element ครับ create element ครับ general beam นะครับแล้วก็ taper beam ถูกต้องแล้วนะครับกำลังวัสดุเราใช้450แต่เส้นที่เราจะเขียนก็คือเราใช้เป็น BST 1ครับเราเลื่อนมาที่เบอร์ BST 1ไปที่ node connectivity ครับคลิก node connectivity ครับเราบอกว่าชานพักมันอยู่กึ่งกลางระหว่างชั้นครับเราสายเมาส์ให้เจอด้านกลางของตึกนะครับคลิกจากซ้ายมาขวาครับแล้วก็ชั้นพักชั้นต่อไปนะครับก็กึ่งกลางเหมือนกันครับจากซ้ายแล้วก็มาขวาเอาละเรียบร้อยครับเมื่อเรามีการทำวัตถุใหม่นะครับก็เราก็คอนโทรล E ครับ Display Option ครับ Draw Random Color ใหม่เดี๋ยวผมต่อบันไดนะครับให้จบนะครับก็เดี๋ยวพักเบรกท่านใดที่เขียนโมเดลไม่ทันนะครับเดี๋ยวเอาทั้มไดมาก๊อปปี้ที่ผมนะครับเราจะไปต่อกันได้นะครับเอาละนะครับต่อไปเราจะสร้างเนื้อบันไดนะครับซึ่งบันไดอันเนี้ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการยืดหดแล้วก็ก๊อปปี้เหมือนเดิมนะครับเราบอกว่าบันไดเนี้ยนะครับมี2ขาก็คือขาขึ้นกับขาลงเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องแบ่งบันไดออกเป็น2ส่วนนะครับชิ้นส่วนตรงนี้เกะกะเดี๋ยวผมขอปิดก่อนคอนโทรล J สักหน่อยนะครับผมจะแบ่งบันไดเป็น2ขานะครับขาขึ้นกับขาลงนะครับคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ให้เราลองทดลองหมุนโมเดลนะครับแล้วก็ลองซูมนะครับเพื่อเราจะได้คลิกเลือกให้ถูกต้องนะครับเลือกตามผมนะครับเลือก1นะครับหมุนนะครับ2 3ครับ4 5เราเลือกวัตถุทั้งหมดนะครับ5ชิ้นแล้วเราแบ่งวัตถุทั้ง5ชิ้นเนี่ยเป็น2ส่วนเพื่อเราจะทำบันไดนะครับไปที่คำสั่ง dy ครับแบ่งชิ้นส่วนคำสั่ง dy อยู่ในโนด element แล้วก็ไปรูปกรรไกรนะครับคำสั่ง dy นะครับเราไปเลือกนะครับ default เป็น frame ถูกแล้วนะครับเราเลือกแบ่งวัตถุเป็น2ชิ้นครับโนด number of division ก็คือเราแบ่ง2ชิ้นนะครับ default เป็น2แล้วเรากด apply ครับซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าตรงบันไดเนี่ยครับกับตรงคานที่เราจะเอาบันไดไปพาดเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราเหลืออีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกก็คือเดี๋ยวผมจะยืดบันไดเมื่อเราแบ่งชิ้นส่วนได้แล้วปุ๊บเราโคลสเลยครับต่อไปนี้เราจะยืดนะครับ BST ให้มาเป็นตัวเนื้อบันไดครับไปที่คำสั่ง extrude ครับเราเปลี่ยนจากโนด to line นะครับมาเป็น line to panel นะครับแล้วเราบอกว่าชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราจะไม่ลบทิ้งนะครับเราก็เอา remove ออกนะครับบันไดเป็นคุณสมบัติของเพลทถูกต้องแล้วให้เราเลือกเป็นเพลทนะครับส่วนเรื่องคุณสมบัติเป็นคอนกรีต450ถูกต้องแล้วนะครับขาดอย่างเดียวก็คือคุณสมบัติของความหนาครับเราสมมุติว่าบันไดเราหนา15เซนนะครับเรา addนะครับ
0.15 ครับกดโอเคครับตอนนี้บันไดหนา15เซนเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการยืดบันไดให้เป็นชานพักนะครับเท่ากับ 1.50 เมตรครับเราเลือกวัตถุครับทิศทางที่เราจะเลือกครับทิศทางที่เราจะเลือกอันนี้คือแนวแกนของเรานะครับเราต้องการจะยืดมาทิศทางนี้นะครับปรากฏว่าทิศทางนี้มันกลับหัวกับทิศทางนี้แสดงว่าเราจะต้องยืดเท่าไหร่ครับก็คือ x นะครับก็คือ x เท่ากับลบ 1.5 ครับเราก็เลือกวัตถุ2ตัวนะครับตัวที่1นะครับกับตัวที่2นะครับเลือกที่มันยืดเป็นบันไดนะครับเราเลือกวัตถุเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2ยืดทิศทางแนวแกน x ครับอันนี้ขั้ว x เท่ากับลบ 1.5 กดปุ่ม apply ครับเมื่อกี้เราเลือกผิดนะครับเราแบ็กกลับไปนะครับ select period 1.5 นะครับเลือกอีกทีนะเรียบร้อยครับเราได้แลนดิ้งบันไดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราเขียนเนื้อบันไดนะครับเนื่องจากตรงส่วนตรงนี้มันเกะกะนะครับมองแล้วเกะกะนะครับให้เราเลือกคลิกซ้ายมาขวาคลิกจากซ้ายมาขวานะครับแล้วเราซ่อนวัตถุมันไปนะครับไม่ให้มันเกะกะเราทำงานง่ายขึ้นไหมครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูทางด้านแนวแกนนี้ต่อนะครับเราบอกว่าเราจะต้องลากจากซ้ายมาขวาแล้วก็ลากขึ้นบนตามแกนของตัวแกนโลเคอลแบบนี้นะครับตามแนวแกนโกลบอลอย่างนี้เราจะลากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะลากไงครับก็คือแกน x อยู่ทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกนะครับบันไดขึ้นทางด้านซ้ายนะครับเราก็ต้องลากให้เป็นตามแนวนี้ก็คือเราจะลากอย่างนี้ครับอันนี้คือ x อันนี้คือ y นะครับเราลากจากจุดนี้ครับขึ้นมาที่จุดนี้ในคือจุดที่1นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกจากจุดนี้นะครับผ่านทางนี้เป็นจุดที่2นะครับแล้วก็คลิกจากจุดนี้มาจุดข้างล่างนะครับเป็นจุดที่3นะครับซึ่งถ้าเราคลิกแบบนี้เราก็จะได้ตามแนวแกนนี้แล้วครับนะฮะผมลากให้ดูนะครับเราไปที่คำสั่ง create element ครับเมื่อสักครู่เราใช้คำสั่งก็คือเป็น default ตาม default คือ general beam กับ taper beam นะครับต่อไปเราก็จะเลือกเป็นนี้ครับเราเลือกเป็น plate แทนครับเราไม่เลือกเป็น beam นะเราเลือกเป็น plate default คือ4โหนดนะครับเราใช้ตามนั้นนะครับเลือกความหนาเป็น15ครับเราก็ซูมใกล้ๆนะครับให้เราเห็นทำตามแผนที่เราวางไว้ครับเลือกโหนด connectivity ครับ1 2 3เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราสร้างบันไดข้างบนครับเรามองแนว global ก่อนว่าไปยังไงนะครับแนว x มาอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องลากลงใช่ไหมครับนั่นคือมาที่1 2นะครับบิดนิดนึงนะครับ3นะครับเดี๋ยวตอนที่ไปพักเบรกนะครับผมจะสแตนบายรอตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ทันต้องการที่จะโมเดลต่อนะครับเดี๋ยวผมจะ copy ไฟล์ให้แล้วก็ไปขึ้นต่อได้นะครับทุกท่านจะได้ไม่นั่งเหงากันนะครับ ไม่ต้องกังวล นะครับเดี๋ยวมา copy ไฟล์ที่ผมนะครับถ้าวันนี้เราไม่ทันเนี่ยเราดูในวิดีโอแล้วเราทำตามวิดีโอได้นะครับถ้าใครทันก็ตามผมนะครับจะได้ไปด้วยกันเอาล่ะนะครับเราวางแผนบันไดขั้นสุดท้ายx อยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือเราจะเลือกจากจุดนี้ครับ1นะครับ
ทิศทางแนวแกน x ครับ2นะครับ y มาทางนี้นะครับก็คลิกจุดนี้นะครับแล้วก็มาทางนี้3นะครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะ x คลิก1 2 3แล้วครั้งที่3ก็กลับหัวสิไม่เป็นไรครับเราเอาแกนหลักก็คือแกนหลักเขามีให้อยู่2แกนครับนะครับเราทำดำแนวแกนหลัก2แกนแล้วที่เหลือปุ๊บเนี่ยจะกลับหัวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็เราเลือกครับ1 2 3เปิดไม่ครบนะครับทุกครั้งที่เราเขียนวัตถุใหม่นะครับเราก็จะรันดอมสีใหม่นะครับคอนโทรล E ครับ Display Option Draw Random Color ครับ Apply กดปุ่มโอเคครับโคลสไปเลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปพักเบรกนะครับระหว่างนี้ก็ท่านที่มีทำใดนะครับเดี๋ยวผม copy โมเดลให้แล้วเราจะได้มาต่อกันในช่วงหลังเบรกได้นะครับเชิญครับก็ต่อช่วงเบรกที่2เลยนะครับไฟล์ชื่อ first model ครับ20190511 first model ครับผมมีเพิ่มไปตัวหนึ่งก็คือตรง Tega Screen Controller นะครับไฟล์ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ติดตั้งธรรมดาเองช่วงอันไหนที่มันจมเข้าไปด้านใต้วินโดว์เราก็คลิกแล้วก็ทำให้มันเด้งขึ้นมาครับมันใช้งานง่ายมากนะครับก็วิธีการใช้นะครับก็เข้าไปที่ตรง Tega Screen Controller นะครับก็ไปแตกซิปออกมานะครับก็พอแตกซิปมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ชื่อ Tega Screen Controller ตัวนี้ครับก็ดับเบิ้ลคลิกครับดับเบิ้ลคลิกอย่างเดียวเลยครับเสร็จแล้วก็วิธีการใช้ของมันนะครับไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลเนาะดับเบิ้ลคลิกอย่างเดียวนะครับผมลบทิ้งก่อนวิธีการใช้ก็อย่างนี้ครับก็เข้าไปดับเบิ้ลคลิกที่ตัวนี้ครับติ้งต่างว่าอันนี้เป็นวินโดว์แล้วกันนะครับติ้งต่างว่ามันจมแบบนี้นะครับวิธีการใช้ก็เราไปกดตรง R ตัว R เนี่ยครับกดตัว R เนี่ย move มานะครับแล้วก็ไปคลิกที่หัววัตถุนะครับพอมันจับได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนท่าทางตัวมันเองถ้ามันจับได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีตัวมันเองครับคลิกนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับใช้ปุ่มบังคับซ้ายขวาสมัยก่อนที่เราเทรนไมดัสกันเนี่ยปัญหาก็คือเราจะกลุ่มโอเคมันจะกดไม่ได้เพราะบางท่านหลักๆคือมันเป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับฟอนต์ก็เลยล้นออกมาด้านล่างนะครับถ้าท่านแก้วิธีการแก้มี2อย่างท่านแก้เป็นภาษาอังกฤษคือปรับให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับมันก็จะไม่เด้งละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็ต้องใช้วิธีนี้ลองดูตามวิธีก็ได้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวรบกวนขอเทคนิคข้อช่วยหน่อยครับของพี่คนนี้เขาขึ้นเป็นเส้นขึ้นเป็นลายเส้นเหรอครับแล้วขึ้นเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อนะครับก็ความเดิมจากตอนที่แล้วเรามีโมเดลนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็บางท่านก็ได้ก๊อปไปแล้วนะครับเราไปดับเบิ้ลคลิกตรง first model ขึ้นมาครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะจบที่ทำหลังคาแล้วก็เปิดช่องเปิดนะครับสร้างสตอรี่แล้วก็ convert selvedge into mesh กับสร้าง static load case เอาไว้รอนะครับวันนี้เราจะจบแบบนี้นะครับก็อาจจะประมาณ 5:30 บางท่านที่มีทำใดที่ผมเคยให้ไปแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราต้องการที่จะขึ้นโมเดลแล้วก็ต้องการที่จะดูบางส่วนนะครับของวันพรุ่งนี้ทำได้สีแดงเมื่อเช้าที่ทุกท่านได้ก๊อปปี้ไปนะครับอันนั้นคือเนื้อหาที่เราจะเรียนทั้งหมดส่วนแรกจะช้าที่สุดคือการขึ้นโมเดลแต่ส่วนอื่นไม่ช้าแล้วครับก็จะไปได้เร็วละนะครับอันดับแรกเมื่อเราเปิดโมเดลขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดโมเดลขึ้นมาจะเจอรูปของทรีเมนูจะซ่อนอย่างนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาให้ไปคลิกที่ Work ครับไปคลิกที่ Work
ิดขวาครับแล้วก็กด expand all อย่างนี้นะครับคลิกเอาใหม่นะครับไปที่คลิกขวาที่ work นะครับแล้วก็เลือก expand all นะครับหลังจากนั้นต้องการให้ตรงซอฟต์แวร์นะครับโชว์กริดไลน์นะครับก็ไปที่ dimension ครับคลิก dimension คลิกขวาแล้วก็ display ครับก็จะปรากฏมาเป็นรูปนะครับของแปนละนะครับเราก็จะมองกริดไลน์ออกละเกะกะนะครับเราไม่เอาก็คลิกขวาอีกทีครับแล้วก็อันดิสเพลย์นะครับถ้าดีลิทคือจบเลยนะครับหลังจากนั้นครับเราต้องการดูมิติโครงสร้างก็คอนโทรลแล้วก็ H ครับเราต้องการมองให้เป็นติวิวก็คอนโทรลครับแล้วก็ J ครับเราต้องการจะหมุนโมเดลก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วกดปุ่มเมาส์กลางครับหมุนโมเดลต้องการซูมเข้าซูมออกครับก็หมุนปุ่มเมาส์กลางพอปุ่มเมาส์กลางกดคำสั่งมันจะติดใช่ไหมครับให้เรากด Escape ครับเป็นการยกเลิกคำสั่งครับหลังจากที่เรากดปุ่มนะครับโทษนะครับเหมือนกับที่เราซูมเข้าซูมออกแล้วคำสั่งมันจะคาอยู่นะครับให้เรากดเมาส์ซ้าย1ครั้งครับเป็นการยกเลิกคำสั่งครับครับสมมุติว่าเราหมุนปุ่มเมาส์กลางนะครับเวลาที่เราสายเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับถ้าเราต้องการยกเลิกก็กดเมาส์ซ้าย1ครั้งค้างไว้นะครับเอาล่ะบางท่านจะเห็นว่าจะมีจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆไว้ฝออยู่ตรงนี้นะครับบางท่านรำคาญก็ปิดได้นะครับ Ctrl E ครับ Display Option ครับแล้วก็ปลดโหนดด้วยการเอาปุ่มโหนดออกนะครับนะครับแต่ในที่นี้ผมคาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทวนวิธีการสร้างบันไดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อเรื่องเปิดช่องเปิดกับการสร้างหลังคานะครับครับผมต้องการสร้างบันไดนะครับแล้วก็ต้องการจะทำงานเฉพาะตรงจุดที่มันเป็นจุดที่เราทำงานจริงๆนะครับก็จะใช้วิธีการเลือกเฉพาะจุดนะครับเลือกเฉพาะจุดจากซ้ายมาขวาเดี๋ยวผมไปเร็วๆนะครับเพราะตรงนี้เมื่อกี้เราฟังแล้วนะครับผมจะไปเร็วๆเราเลือกจากซ้ายมาขวาแล้วเราก็แอคทีฟเฉพาะตรงจุดที่เราทำงานนะครับกดปุ่มเมาส์กับปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับเราบอกว่าบันไดนะครับเรามีแลนดิ้งนะครับยื่นมาจากตัวชานพักนะครับ 1.5 เมตรแล้วก็บันไดนะครับแบ่งอย่างละครึ่งนะครับเราก็ไปเลือกวัตถุครับที่เราจะทำทุกท่านจะเห็นว่าเมื่อกี้คือเทคนิคในการเลือกของผมนะครับปกติแล้วผมทราบแล้วว่าผมจะทำอะไรนะครับผมก็ไปที่ท็อปวิวครับแล้วผมก็เลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลยที่ผมจะทำงานด้วยนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับสิ่งที่ผมไม่เลือกครับผมทำตรงข้ามก็คือว่าชิฟต์ครับกดปุ่มชิฟต์ค้างไว้แล้วก็ไม่เลือกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกทั้งหมดแล้วเราไม่เลือกบางส่วนเนี่ยจะเร็วกว่านะครับมันก็ลองทุกท่านต้องลองจับแล้วก็ลองฝึกแล้วก็เทคนิคของตัวเองนะครับทุกท่านต้องอยู่กับมันจนมีความคล่องระดับนึงแล้วเราจะทราบว่าเราควรจะจัดการกับมันยังไงนะครับเมื่อเราเลือกวัตถุตรงนี้ได้ครบแล้วนะครับเราหั่นวัตถุออกเป็น2ชิ้นครับเพื่อจะเอาแลนดิ้งกับตัวแม่บันไดไปเกาะนะครับ divide ครับแล้วก็แบ่งวัตถุเป็น2ชิ้นครับเมื่อวัตถุถูกแบ่งเป็น2ชิ้นครับอันดับแรกคือเราจะสร้างแลนดิ้งก่อนนะครับเราก็ไปเลือกนี่ครับเราเลือกจากซ้ายมาขวานะครับแลนดิ้งของเราครับเราดูทิศทางแนว global นะครับก็คือทิศทางแนว x ลบ1นะครับก็ x ทูดเราเปลี่ยนจาก x ทูดไทป์มาเป็นจากไลน์ทูแพน่านะครับเราไม่ลบบันไดทิ้งนะครับเราติ๊ก remove ออก
็นเกรดถูกแล้วนะครับคอนกรีต150ถูกแล้วความหนา20เซนนะครับไม่ใช่เราเปลี่ยนเป็น15เซนนะครับยืดออกมาเป็นระยะทางดัง global นะครับ x เท่ากับลบ 1.5 เรียบร้อยครับเราได้เนื้อบันไดนะครับเราวางแผนก่อนเขียนนะครับก็คือเราเห็นแล้วว่าแนวเส้นของแนวตัว navigator นะครับของ global มันเป็นยังไงปุ๊บเราก็วางแผนนะครับทีนี้เราไม่รู้ว่าบันไดขึ้นข้างไหนนะครับให้ไปที่ work ครับเมื่อกี้เราไปที่อยู่ที่กรุ๊ปนะครับให้เราไปที่ work คลิกขวาครับ display ครับโชว์ให้บันไดนะครับทีเราทราบแล้วว่าแม่บันไดเราขึ้นจากซ้ายนะครับบนซ้ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราไปที่ create element เลือกประเภทในการเขียนครับเป็น plate นะครับเลือกความหนา15ครับเราเขียนเลยครับ1นะครับเรียบร้อยครับเรากลับมาเป็นรูปเดิมที่ทุกท่านได้ copy ไปแล้วนะครับทีนี้เราเลือกทีนี้เราต้องการเปิดช่องเปิดนะครับของตรงลิฟต์นะครับเราต้องการทำงานกับลิฟต์อย่างเดียวเราก็ไปดับเบิลคลิกที่ wall ครับถึงตอนนี้ผมจะช้าแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกดูก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องดูไปทำไปดีไหมครับเพราะฉะนั้นเราก้มไปเราเวียนหัวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำช้าๆนะครับเข้าใจว่าวันนี้ฟังไม่ทันกันหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าผมเร็วไปช่วยเตือนผมหน่อยนะครับเพราะปกติแล้วต้องเรียนตามตรงว่าโมเดลอันนี้ครับผมใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในการทำแล้วก็วิเคราะห์เสร็จนะครับแต่วันนี้เราใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ผมจะช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมต้องการทำงานกับผนังลิฟต์นะครับผมหาในตัว tree menu ว่า wall มันอยู่ตรงไหนผมดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับ wall ปุ๊บปรากฏว่าคุณสมบัติ wall ของติดนะครับผมต้องการทำงานกับ wall อย่างเดียวนะครับผมต้องการทำงานกับ wall อย่างเดียวปุ๊บผมเลือก active นะครับผมเลือก active เพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยพอผมเห็น active ปุ๊บเนี่ยอาคารผมโล้นไปหมดเลยนะครับผมจะทำยังไงปุ๊บผมคลิกขวาที่ dimension ครับ display ครับผมเห็นแล้วว่าประตูลิฟต์ของผมเปิดทางด้านนี้ใช่ไหมครับผมกำลังจะเปิดประตูลิฟต์ทางด้านนี้นะครับผมก็ไปเอาไม้ฉากมาครับนั่นคือคำสั่ง select by plane นะครับ select by plane ผมเลือก first point นะครับให้เป็นรูปฉากนะครับฉากของผมคือจุดนี้นะครับเอาไม้ฉากมาวัดคือ1 1 2 3อย่างนี้นะครับ1 2 3เรียบร้อยครับผมได้ไม้ฉากของผมทำได้แนวที่ผมจะเปิดแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับผมจะทำงานช่องเปิดนะครับก็คือเฉพาะชั้นที่1กับชั้นที่2เท่านั้นนะครับชั้นที่1กับชั้นที่2เท่านั้นผมไปหาเครื่องมือเปิดช่องเปิดครับช่องเปิดอันนี้เปิดช่องเปิดเป็นเปิดช่องเปิดแบบทฤษฎีนะครับไม่ได้เปิดช่องเปิดจริงๆเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยวิธีในการออกแบบวอลปุ๊บเนี่ยต้องใช้ช่องเปิดตัวนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะตัดช่องเปิดเองได้นะครับให้เราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเราไปใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ open นะครับ wall open เห็นไหมครับไม่เห็นนี่ผมช้าให้ได้ตรงนี้นะครับwall open นะครับมันอยู่ในหัวข้อของ node element นะครับแล้วก็เป็นประตูเล็กๆเหมือนประตูโดเรมอนตรงนี้ครับเล็กๆอันนี้ wall opening นะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับเราไปเลือก wall opening นะครับเราไปเซตค่าทีละค่าครับค่าแรกที่เราจะเซตก็คือเราต้องการเปิดประตูจากกึ่งกลางนะครับ default มันจะอยู่ที่เปิดจากซ้ายมาขวาเพราะฉะนั้นเราต้องการเปิดตรงกลางครับเราไปที่ middle ครับข้อ
ข้อมูลต่อไปก็คือว่า distance ในการเปิดจากด้านล่างเราต้องการเปิดที่ระดับ00นะครับก็ dy ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น dy นะครับเราต้องการเปิด dy ที่ตำแหน่ง0ครับช่องเปิดประตูลิฟต์สมมติประตูลิฟต์กว้าง70เซนนะครับรวมเสาเอ็นด้วยแล้วก็เสาข้างด้วยก็เหลือสัก90เซนนะครับก็พิมพ์ไปจุด9ครับความสูงของลิฟต์ก็คือประตูลิฟต์มันเกินประมาณ2เมตรนะครับเราใช้เป็น2เมตร10นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องการเปิดช่องเปิดนะครับเราก็มาเลือกวัตถุที่เราจะเปิดคือชั้น2ชั้น1นะครับกด apply ครับเรียบร้อยครับช่องเปิดลิฟต์ถูกเปิดเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูช่องเปิดลิฟต์ชัดๆนะครับประตูถูกเปิดแล้วเห็นไหมครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเทคนิคที่ผมได้เบอร์100 200 300มาจากไหนครับมาจากตรงนี้ครับผมสงสัยมากทีแรกว่าเอ๊ะทำไมต้องเปิดเป็นเบอร์หลักพันด้วยเพราะว่าในกรณีของการที่เราเพิ่มวัตถุเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันจะเรียงเลขเป็นตัวเลขหลัก1 2 3ใช่ไหมครับถ้ากรณีที่ผมทำเป็นเสา C1 C2 C3 นะครับเป็นเลข1 2 3ปรากฏว่าผมต้องการเพิ่ม GB ครับ GB ผมก็จะมาต่อท้ายทางตัว C ทันทีทีนี้ผมทำตัว GB ไปแล้วปุ๊บปรากฏผมต้องการเสา CX ใช่ไหมครับผมก็มาเพิ่มเสาตัว C ปรากฏว่าเสา C ผมก็จะไปรวมกับเสากับคาน G หรือ B ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเป็นเลขหลักร้อยเนี่ยเลนส์ในการที่มันจะเพิ่มปุ๊บเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันไม่ควายกันไม่ขวิดกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เห็นวิธีการจัดแปลนแล้วก็วิธีการเรียกคาน B1 B2 B3 หรือ GB1 GB2 GB3 นะครับตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันทำยังไงนะครับทุกท่านจะได้นึกภาพออกแล้วก็จะได้ไม่สงสัยนะครับ เดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวกลับไปคืนนี้ว่าเอ๊ะสงสัยมันจะเพิ่มได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนกลับจะได้ไม่ขาดใจนะครับขออนุญาตไปต่อนะครับในกรณีที่เราเพิ่มวัตถุขึ้นมาใหม่นะครับเราต้องมีการทำการ random color ใหม่ก็คือ control E ครับ display option draw นะครับแล้วก็ random color ใหม่นะครับเห็นไหมครับตรงผนังลิฟที่เราทำใหม่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วนะครับผนังที่เราเปิดตามทฤษฎีเนี่ยจะเห็นว่าเป็นใสๆเห็นไหมครับอันนี้คือเราเปิดเป็นช่องเปิดหลอกที่เราได้อธิบายกันตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือว่าผนังลิฟต์เนี่ยครับมันออกแบบมีอินเตอร์แอคชั่นไดอะแกรมด้วยนั่นหมายถึงว่าในตำแหน่งของลิฟต์เนี่ยที่เราเปิดด้านข้างปุ๊บเนี่ยแนวของแรงเนี่ยครับมันแนวของแรงปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีแนววิ่งของแรงตามแนวแกนแล้วก็ลงมาที่ซัพพอร์ตใช่ไหมครับมันสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือว่าแนวเสานะครับเสาชิ้นนี้นะครับมันด้วนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องแบ่งเสาชิ้นนี้นะครับ1ชิ้นแล้วก็อีก1ชิ้นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าใครเคยใช้ E-tab นะครับชิ้นส่วนตรงนี้เหมือนกันเลยเราจะเรียกมันว่าสแปนเดลนะครับกับเพียนะครับด้านข้าง2ข้างจะเป็นเพียนะครับช่องเปิดด้านบนเนี่ยในไบดัสจะเรียกเป็นบีมแต่ว่าในตัว E-tab จะเรียกเป็นสแปนเดลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้สมบูรณ์คือเราจะเปิดนะครับเปิดนะครับแนวเสาตรงนี้ให้เป็นแนวเสาแล้วก็เราจะสร้างซัพพอร์ตตรงนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเล็กอีกนิดนึงครับเดี๋ยวผมพาทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปิดก็คือเราจะเปิดจากซ้ายมาขวาทีนี้เราไม่รู้ว่าตำแหน่งจากซ้ายมาขวาที่เราเปิดเนี่ยมันระยะเท่าไหร่นะครับเราก็ไปถามครับเราใช้เครื่องมืออะไรครับมีใครพอตอบได้ไหมครับได้ข่าวว่ามันชื่อคิวรี่ใช่ไหมครับถูกนะครับเราก็ใช้คิวรี่ถามครับเราไปหาคิวรี่ครับคิวรี่ครับมันอยู่ตรงไหนแล้วก็คลิกคิวรี่ครับจุดที่1ที่2ครับคิวรี่บอกว่าจุดที่1ที่2เนี่ยมันต่างกันอยู่จุด55นั่นแสดงว่าเราจะต้องแบ่งผนังครับก็คือ 0.55 นะครับแล้วก็จุดที่3ครับคือจุดนี้กับจุดนี้นะครับมันกว้างเท่ากับ90เพราะฉะนั้นช่องเปิดที่เราจะเปิดก็เปิดเท่ากับจุด55คอมม่าแล้วก็จุด9นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับทุกท่านฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำตามนะครับเราไปที่เครื่องมือช่องเปิดเมื่อกี้ครับโทษทีครับเราไปที่เครื่องมือนี้ครับไปที่ dy ครับไปที่รูปตะไคร้จำได้ไหมครับเมื่อกี้เราเคยแบ่ง dy ที่คานแล้วนะครับแต่ทีนี้จะแบ่ง dy ที่ผนังครับไปที่ dy ไปที่ wall ครับเราเลือกแบบอันอีคั่วครับเราเลือกแบ่งตามไหนเราขนานตามแนวแกน Z ครับเราเลือกแบ่งขนานตามแนวแกน Z เมื่อกี้คิวรี่บอกว่าจุด55ใช่ไหมครับเอาล่ะ
เราไม่จำนะครับเราจะใช้คิวรี่ถามครับใช้คิวรี่ถามครับจุดจากจุดนี้ครับถึงจุดนี้ครับจุด55ครับ dy จุด55นะครับรอคอนโทรล c ครับแล้วก็คอนโทรล v เติมด้วยคอมม่าครับอีกจุดหนึ่งครับถามด้วย dy ครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับเท่ากับจุด9ครับเราคลิกครับเราเลือกคอนโทรล c ครับเหลือคอมม่าเราใส่คอนโทรล v ครับเอาละเราเปิด2จุดนะครับจุดบนนะครับสังเกตนะครับเวลาผมเลือกถ้าผมเลือกไปเลยนะครับมันจะไปติดแผ่นหลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบแล้วมันติดแผ่นหลังเราเลือกไงครับเราก็เงยมันสักนิดนึงนะครับแล้วก็ก้มมันสักนิดนึงครับเรียบร้อยครับเราเลือกได้แล้วครับเรากด apply ครับเห็นไหมครับก็คือต่อไปนี้นะครับเสาแนวนี้เนี่ยก็จะไม่ด้วนแล้วเสาก็จะวิ่งเป็นเสาตรงลงมานะครับทั้งสองข้างแล้วก็ตรงด้านปลายเสาเนี่ยเราก็จะใส่ซัพพอร์ตให้มันแล้วนะครับเอาละเห็นภาพรวมไหมนะครับสุดหายใจลึกๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วนะครับให้เลือกวัตถุอย่างนี้ครับเราต้องการที่จะทำงานกับผนังลิฟต์อย่างเดียวนะครับให้เราไปเลือกดับเบิลคลิกที่วอลครับดับเบิลคลิกที่วอลครับเราแอคทีฟเฉพาะวอลออกมาครับตอนนี้มันล้นๆเราไม่รู้นะครับว่าวอลมันอยู่ที่ทางไหนให้เราไปที่ดิเมนชันครับคลิกขวาดิสเพลย์ขึ้นมาครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าประตูลิฟต์เนี่ยมันเปิดทางด้านตรงข้ามกับบันไดนะครับเอาละหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราไปเคลียร์แบบสถาปัตย์มาเราปรากฏว่าลิฟต์เนี่ยช่องเปิดเรากว้าง90เซนนะครับสูง2เมตร10นะครับเราก็ไปเลือกเครื่องมือครับเราไปที่สตรัคเจอร์โทษทีครับเราไปที่โนดกับอิเลเมนต์ผมคาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเผื่อจะมีใครทำตามนะครับเราไปที่โนดกับอิเลเมนต์นะครับหาเครื่องมือที่ชื่อว่า open นะครับ wall open ตรงนี้นะครับเราบอกว่าตามแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยช่องเปิดเนี่ยมันเปิดด้านตรงกลางนะครับแล้วก็เลือก middle ไปครับช่องเปิดอันนี้ในกรณีที่เราทำแผ่น pcast นะครับช่องหน้าต่างมีใครอยู่การเคหะไหมครับยกมือไหมครับมีไหมครับไม่มีเนาะบ้านเอื้ออาทรที่เป็นบ้านแฝดนะครับ Midas เป็นผู้ออกแบบนะครับเป็นฝีมือของโปรแกรม Midasผมทำกับคุณซีรันไว้ประมาณสัก 2-3 ปีแล้วนะครับบ้านแฝดนะครับของบ้านเอื้อทอนเราใช้เครื่องมือตรงนี้ครับในการเปิดช่องเปิดนะครับ dy นะครับ dy 0นะครับช่องเปิดเรากว้าง.9 ครับแล้วก็ h สูง 2.1 ครับวัตถุที่เราต้องการเปิดอยู่ที่ชั้น2กับที่ชั้น1นะครับเราถ้าเราเลือกอย่างนี้เราจะเลือกไม่ถูกใช่ไหมเราก็ก้มหน้าสักนิดนึงครับเทคนิคคือเราเลือกทั้งหมดนะครับแล้วเรามาค่อยมาไม่เลือกทีหลังเอาละเราเลือกตรงนี้นะครับได้ละนะครับสิ่งที่เราไม่เลือกนะครับเรากดชิฟต์ครับเรากดชิฟต์ค้างไว้เรากดไม่เลือกเรียบร้อยครับตอนนี้เงื่อนไขเราพร้อมแล้วนะครับเหนือปุ่ม apply นะครับมีอะไรให้ติ๊กก็ติ๊กให้หมดนะครับเรากดปุ่ม apply ครับเรียบร้อยครับช่องเปิดถูกเปิดเรียบร้อยแล้วอันนี้มันติดมาก็ไม่ผิดไปเส้นกริดลายนะครับเราเกะกะก็อันดิสเพย์ไปหลังจากที่เราเปิดช่องเปิดแล้วนะครับเหนือช่องเปิดก็จะเป็นคานนะครับคานที่มาเพิ่มก็เป็นคาน B1000 นะครับให้เรารันดอมสีใหม่คอนโทรล E ครับดิสเพย์ออปชั่น draw random color ครับสำหรับคนที่ช่องเปิดนะครับไม่แสดงความหนานะครับไม่แสดงความหนาให้ไปที่ Control E ครับ Display Option นะครับไปที่ Draw Hidden Option ครับไปติ๊กถูก Frame Thickness กับ Plate Thickness ขึ้นมานะครับผมไม่ชอบสีนี้นะครับผมเปลี่ยนใหม่มันทึบๆไป
ไปได้โอเคเอาละเมื่อเราสั่งคำสั่งเสร็จเนี่ยเราต้องปิดนะครับเสร็จแล้วก็มาสแตนบายที่เวิร์กเหมือนเดิมเพื่อรับคำสั่งใหม่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องการเปิดช่องเปิดเพื่อให้เสาท่อนนี้ครับเป็นเสาท่อนเดียวตั้งแต่ชั้นบนถึงชั้นล่างนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตด้วยเราก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า dy ครับเราแบ่ง dy เราแบ่งเป็นจากท้ายที่เราแบ่งเราต้องการแบ่ง wall นะครับแล้วก็ไปที่ wall ครับคลิกเลือกที่ wall เราต้องการแบ่งแบบเอาระยะนะครับก็คือ unequal distance ทิศทางที่เราต้องการทำก็คือขนานกับแนวแกน z ครับหลังจากนั้นปุ๊บเรานึกตัวเลขไม่ออกครับเรานึกตัวเลขไม่ออกเราไม่ต้องไปนึกนะครับไปที่ Curly ครับ Curly Node ครับถามเลยว่าจากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่ครับ Curly บอกว่าจุด5ครับเราคลิกเลือกไว้นะครับ Ctrl C ครับ Ctrl V ที่ขนานกับแนวแกน Z เราต้องการเปิดอีกหนึ่งแนวนะครับก็ใส่คอมม่าทิ้งไว้ครับให้ Curly ถามครับจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เปิดเท่าไหร่นะครับคีรีบอกจุด9แล้ว copy ครับ copy จุด9เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมรอหน่อยดีกว่านะครับแล้ว copy เอาไว้นะครับ ctrl c ครับเราใส่คอมม่านะครับหลัง55 ctrl v ครับเป็นจุด9แล้วตอนนี้เราสั่งมันเนี่ยครับเราเงื่อนไขที่เราสั่งเนี่ยเราสั่งครบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะต้องเลือกสิ่งที่เราเปิดนะครับเราไปเลือกจำได้ไหมครับเทคนิคในการเลือกก็คือเลือกแล้วทั้งก้มทั้งเงยนะครับเพื่อให้เราได้วัตถุนะครับเอาละเรียบร้อยครับเมื่อเรามองแล้วนะครับหมุนโดยรอบแล้วก็คือเราเลือกวัตถุถูกต้องนะครับเราก็กด apply ครับเรียบร้อยครับวัตถุที่เราเลือกเมื่อกี้ถูกเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านดีไซน์ผนังรับแรงเฉือนแล้วรูปฟอร์มหรือการเปิดช่องเปิดนะครับยังไม่เป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต้องปรับให้เป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับบางท่านดีไซน์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตรงตัวด้านล่างเนี่ยไม่ผ่านนะครับมันก็คือว่าเสาทั้งหมดปุ๊บเนี่ยมันจะมาเทิร์นตรงนี้ครับโหนดกับโหนดมันจะไม่เจอกันครับมันก็จะเอาแรงมันก็จะเอาฟอร์สมาถ่ายที่เสาด้านล่างตรงนี้ครับโหลดมันก็จะไม่ไหลไปที่ต่อหม้อมันก็จะไม่ไหลไปที่ตัวซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องเปิดตลอดแนวนะครับเพื่อให้ฟอสมันไหลมาที่ซัพพอร์ตได้